ลงมติไม่ไว้วางใจวันที่28แต่มวลมหาประชาชนรวมตัวกันวันที่24คำถามถามว่าพี่น้องคิดว่ารัฐบาลที่รักจะตายเพราะใครถ้าผมไม่ได้ในฐานะที่ผมทำหน้าที่ในสภาผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลที่รักจะตายเพราะพวกผมในสภาเพราะผมเป็นอำนาจนะตายเพราะมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนนะพี่น้องดังนั้นวันที่24ที่พี่น้องจะมารวมตัวกันนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายใจผมสะท้อนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เกิดขึ้นเพราะว่าที่รักและคณะตายไปก่อนนะความที่ผมจะเป็นจริงหรือไม่จริงอยู่ที่มวลมหาประชาชนพี่น้องชาวบ้านดังเดิมทั้งหมดถ้าพี่น้องมั่นใจในทางของพี่น้องว่าวันที่24ที่พี่น้องจะมารวมตัวกันนั้นยิ่งรักตายแน่นอนขอเสียงให้เกิดความมั่นใจนะครับพี่น้องที่รักนะครับถ้าพี่น้องได้อ่านข่าวว่าหนังสือพิมพ์หรือกลับไปดูโทรทัศน์พี่น้องสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้สีหน้าแววตาของประธานของสังและประธานนิพนธ์ดูแล้วไม่ปกติมนมองผิดปกติพี่น้องเมื่อยืนปฏิบัติหน้าที่เส้นหนึ่งก็ส่งไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาก็จะมีการประชุมเพื่อมีมติถอดถอนแต่ไอ้เรื่องตรงนั้นน่ะผมไม่กลัวเท่าไหร่หรอกแต่อีกเส้นหนึ่งถ้ามีความผิดคดีอาญาต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเท่ากับว่าผมสั่งนิพนธ์มึงเอ๋ยมึงติดคุกแน่นอนเอาแสดงความยินดีกับผมสั่งกับนิพนธ์หน่อยโทษฐานที่รับ